สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้27พฤศจิกายน2024ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่26และ27พฤศจิกายน2024กน2024องทัพากอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายบริเวณจุดผ่านแดนซีเรียเลบานอนชาวบ้านในท้องถิ่นบันทึกคลิปภาพรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณจุดผ่านแดนซีเรียเลบานอนถูกไฟลุกไหม้หลังจากที่อิสราเอลได้เข้าทำการโจมตี กองทัพอากาศอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีเพื่อเป็นการสกัดกัน้นการขนส่งอาวุธจากอิรานผ่านอิรักเข้าไปยังซีเรียผ่านซีเรียเข้าไปยังเลบานอนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเสริมอาวุธไปให้กับกลุ่มฮชบอลเลาะในเลบานอนการโจมตีเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่มีการรอคอยการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเวลาตีสี่ของเช้าวันนี้27ิพฤศจิกายน2024 ในช่วงเวลาตีสี่หลังจากที่ถึงกำหนดเวลาบรรลุข้อตกลงในการนำข้อตกลงร่วมไปปฏิบัติการนั่นก็คือการหยุดยิง60วันเริ่มต้นขึ้นตามการรายง,งานจากแหล่งข่าวทางทหารอิสราเอลได้รายงานว่าในกรุงเบรุตที่พื้นที่เมืองดาฮิเยฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบอลเละนั้นที่นั่นมีการโห่ร้องส่งเสียงชายโยเสียงดังพร้อมกับมีการยิงปืนขึ้นฟ้า ในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าประชาชนชาวเลบานอนหลายร้อยคนต่างได้พากันเดินทางลงไปทางใต้เพื่อจะกลับไปยังหมู่บ้านของตนเองบริเวณใกล้ๆริมชายแดนเลบานอนอิสราเอลซึ่งที่นี่เองก็ยังคงมีทหารอิสราเอลปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อยู่สำหรับข้อตกลงหยุดยิง60วันที่เกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองครับ การจับตามองนั่นก็คือจับตาดูว่าจะมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่และในช่วงคาคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่26และ27พฤศจิกายน2024 IDF ได้รายงานว่ากองทัพอากาศอิสราเอลปฏิบัติการเข้าโจมตีใส่หน่วยสไนเปอร์ของกลุ่มฮามาสในพื้นที่ชนวนกาซาการโจมตีทางอากาศในครั้งนี้เป็นการพุ่งเป้าโจมตีเข้าใส่ มุหมินอันจบารีมุหมินอันจบารีนั้นเป็นสมาชิกอาวุโสของหน่วยสไนเปอร์ฮามาสกองพลกาซาซิติมุหมินอันจบารีได้ใช้ห้องภายในอาคารโรงเรียนเอาตาบาอินเป็นฐานปฏิบัติการอาจัจบารีได้ใช้ห้องภายในโรงเรียนดังกล่าวเป็นสถานที่เก็บอาวุธจำนวนมากและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการในการโจมตีเข้าใส่ กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลในพื้นที่ฉนวนกาซา IDF ได้รายงานว่าในเดือนสิงหาคม2024ที่ผ่านมากองทัพอากาศอิสราเอลก็ได้ทำการโจมตีเข้าใส่ฐานปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสในพื้นที่ดังกล่าวการโจมตีในครั้งนั้นทำให้สมาชิกของกลุ่มฮามาสและกลุ่มอิสลามิกจิฮัดแนวร่วมของฮามาสในกาซาสูญเสียกำลังพลไปมากกว่า30นาย สำหรับการโจมตีเข้าใส่มูมินเอาจาบารีนั้นก่อนที่จะดำเนินการโจมตี IDF ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นการลดการสูญเสียในด้านของพลลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องรวมทั้งอิสราเอลได้มีการใช้ดโดรนบินสำรวจสอดแนมและใช้หน่วยเข่ากรองและใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงในการเข้าโจมตีข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ 60วันนับจากนี้เป็นต้นไประหว่างอิสราเอลกับเฮชบอลเลาะก็ต้องคอยดูกันครับว่าในระหว่างที่มีข้อตกลงหยุดยิงกลุ่มเฮชบอลเลาจะมีการเคลื่อนไหวหรือว่าจะมีการดำเนินการไปในทิศท,ทางใดส่วนอิสราเอลก็มีการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังครับถ้ามีการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลอิสราเอลก็จะดำเนินการโต้อตอบกลับไป ซึ่งเป็นการปกป้องตนเองในระหว่างที่ข้อตกลงหยุดยิงมีการประกาศและมีผลบังคับใช้ในเช้ามืดของวันนี้27พฤศจิกายน2024ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะหในเลบานอนการสู้รบกันในพื้นที่ฉนวนกาซายังคงดำเนินต่อไปครับข้อตกลงหยุดยิงก็เหมือนกับการเป็นการทำสัญญาพักรบ60วันครับ กองทัพบ,บกไทยก็มีการสั่งเตรียมความพร้อมเพื่อรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนของไทยหลังจากที่ทางกองทัพได้ให้กองทัพสหรัฐวะถอนกำลังพลออกจากพื้นที่พิาพาทบริเวณชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยตามการรายงานจากแหล่งข่าวของไทยได้รายงานว่ากองทัพบ,บกของไทยได้สั่งให้กองทัพสหรัฐวะหรือว่า UWSA ให้ดำเนินการเร่งถอนกำลังพลเป็นการถอนกำลังพลทางทหารออกจากพื้นที่ข้อพิาพาทซึ่งมีฐานของกองทัพสหรัฐาหรือ UWSA นั้นตั้งอยู่ถึง8ฐานด้วยกันเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารครับตามการรายง,งานได้บอกว่ากองทัพบกไทยได้ให้เวลากองทัพสหรัฐวาถอนกำลังพล ออกจากพื้นที่ฐาน8ฐานภายในวันที่18ธันวาคม2024นี้ในช่วงวันที่18-19พฤศจิกายน2024ที่ผ่านมามีรายงานว่าฝ่ายประสานงานของกองทัพสหรัฐวะในเขตใต้จำนวน6คนก็ได้เดินทางไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยและได้พบกับเจ้าหน้าที่ของไทยหลังจากที่ได้มีการพบกัน ตัวแทนของกองทัพสหรัฐวะหรือวาแดงได้รับข้อเสนอและจะนําข้อเสนอเหล่านี้ไปบอกกองบัญชาการใหญ่ของกองทัพสหรัฐวะในเมืองป่างซางและจะให้คําตอบภายใน30วันและจากนั้นก็มีรายงานว่าฝ่ายกองทัพสหรัฐวะก็ยังคงนิ่งๆิ่งอยู่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทางกองทัพสหรัฐวะได้จับตาดูความเคลื่อนไหวในฝั่งของ กองทัพบ,บกไทยพวกเขาได้พบว่ามีความเคลื่อนไหวทางด้านการทหารภายในฐานของกองทัพไทยพวกเขาจึงได้รายงานเรื่องดังกล่าวไปยังกองบัญชาการของกองทัพสหรัฐะในปังซังแหล่งข่าวของไทยได้รายงานว่าการเคลื่อนกำลังพลในฝั่งของกอ,องทัพไทยนั้นเป็นการสับเปลี่ยนกำลังพลซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วที่จะมีการสับเปลี่ยนกำลังพล แหล่งข่าวของพม่าได้รายงานว่าการที่กองทัพสหรัฐะยังไม่ได้เคลื่อนหรือว่าถอนกำลังพลออกจากพื้นที่ฐานทั้ง8ฐานตามที่ทางการไทยร้องขอและบอกให้ถอนกำลังพลออกไปนั้นเพราะว่าทางกองทัพสหรัฐะได้บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ฝ่ายไทยจะต้องไปพูดคุยกับกองทัพพม่าเองก็คือให้ไปพูดคุยกันในกรุงเนปีต่อ ด้วยเหตุนี้เองแหละครับแอดมินคิดว่าจึงทําให้กองทัพสหรัฐวะยังคงนิ่งเฉยอยู่แม้ว่าทางการไทยได้ให้เวลาถึงวันที่18ธันวาคม2024นี้แต่สหรัฐวะยังนิ่งแหล่งข่าวของไทยได้รายงานว่าก่อนปีคศ .1995 พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของกองทัพเมืองไตหรือว่า MTA ที่มีขุนสาเป็นผู้นำแต่ว่าในภายหลัง ก็ถูกกองทัพสหรัฐว้าใต้เข้ายึดฐานและกองทัพสหรัฐว้าจึงได้ยึดครองพื้นที่มาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามครับพื้นที่8ฐานของกองทัพสหรัฐว้าที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยนั้นเป็นพื้นที่ที่ทางกองทัพไทยได้ขอให้กองทัพสหรัฐว้าถอยร่นออกไปถอนกําลังพลออกจาก พื้นที่ฐานเหล่านั้นในส่วนของการรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนของไทยนั้นก็ต้องดําเนินต่อไปครับถ้ามีการระบุวันที่ที่ชัดเจนคือวันที่18พฤศจิกายน2024ซึ่งเป็นวันขีดเส้นให้กองทัพสหรัฐวะต้องมีการถอนกำลังพลออกจากฐานทั้ง8ฐานนั้นอันนี้มันก็คงจะมีอะไรที่มีความหมายที่สำคัญครับ ก็มีความเป็นไปได้ว่ากองทัพไทยอาจจะปฏิบัติการทางด้านการทหารต่อกองทัพสหรัฐวาก็ได้แต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังไม่มีความแน่ชัดว่าการกำหนดวันที่18พฤศจิกายน2024นั้นกำหนดเพื่อให้เวลาให้สหรัฐวามีเวลาย้ายของออกจากฐานหรือว่ากำหนดเอาไว้เพื่อจะดำเนินการปฏิบัติการโจมตีอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัด มีหลายคนก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าสหรัฐวายังดื้อดึงไม่ยอมถอนกำลังพลออกจากพื้นที่ตรงนั้นกองทัพไทยอาจจะใช้เจแดมเข้าทำการโจมตีทลายฐานก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นการคาดการครับแต่ก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าสหรัฐวาจะย้ายออกตามกำหนดการที่ทางการไทยได้กำหนดเอาไว้หรือไม่ สวัสดีครับ